ช่วยดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโลกโซเชียลดูแล้วพยายามจะเถียงกันอยู่ว่าเหมาะสมไหมทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคลิปที่ได้จาก TikTok นะฮะที่คนถ่ายเนี่ยก็ไปถ่ายเอาไว้เห็นว่าเป็นพระนะครับคุณผู้ชมเดินชิลมากเลยไปซื้อกาแฟซื้อเองนะซื้อเองฉันเองแล้วก็ขึ้นรถขับเองด้วยครับโอ้โหดูข้อความที่เขียนเอาไว้ขับเก๋งแคมรี่หากาแฟกินเดินสวยๆชิลๆแบบวิถีพุทธฮะนี่เขาโพสต์ในเชิงประชดประชันเอาไว้นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมแล้วคลิปนี้พอเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์โอ้โหชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความเห็นกันเดือดเลยบอกว่าเนี่ยเจอแต่พระมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราก็เลยชอบทำบุญกับหมาจรไงโอ้โหเป็นเขินนั่นนั้นเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมยังแอบหันมามองเลยไม่แน่ใจว่าท่านเห็นหรือเปล่านะครับมีการถ่ายคลิปอยู่นะหลายคนบอกว่าเลิกทำบุญกับพระมานานแล้วเพราะว่าไม่รู้เลยว่ารูปไหนพฤติกรรมจะเป็นยังไงแล้วแบบนี้เหมาะสมไหมเดินออกจากร้านกาแฟแล้วก็มาฝั่งคนขับหิ้วกาแฟขึ้นมาซื้อเองฉันเองชิลๆมากบางคอมเมนต์ก็เดือดยิ่งกว่านั้นนะครับบอกบ้านไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้ออาชีพดีๆที่ลงตัวลงตัวไปหมดเลยน้ำก็ไม่ต้องจ่ายไฟก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะหรือภาษีก็ยังไม่ต้องเสียมีแต่รายรับรับอย่างเดียวเนี่ยแหละครับผลประกอบการวัดเนี่ยก็มีถ้าวัดไหนดีก็จะมีพาไปเที่ยวจีนเที่ยวอินเดียนั่งเครื่องบินตลอดขึ้นเหนือล่องใต้ไม่ต้องออกเองแม้แต่บาทเดียวเงินจากญาติโยมทั้งนั้นโอ้โหบางคอมเมนต์คนเข้าไปกดไลค์เป็นพันหรือว่าหลายพันครั้งเลยนะครับมีบางคอมเมนต์ที่เตือนสติชาวโซเชียลบอกว่าพวกคุณก็มองลบเกินไปเออคือการแสดงความเห็นแบบบวกหรือคิดบวกเนี่ยมันทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เป็นคารวาสที่ใส่คอสเพลย์อ๋อมองบวกมากเลยอันนี้บวกบวกอ่ะเออมองบวกเหลือเกินนะครับคอสเพลย์ได้เต็มขนาดนี้มาหมดเลยนะฮะสบงจีวรสังคาติแล้วก็เขามีแก้วส่วนตัวด้วยเนี่ยแก้วเยติใช่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าไปซื้อเจ้านี้นี่คุณได้ลดราคาแก้วละ10บาทเขาทำแก้วไปเองเหรอใช่เออเพราะว่าเป็นไอ้ปั๊มที่อยู่ตาท่านมองมากล้องนี่เหมือนจะมองมาแล้วขึ้นถ่ายอะไรวะโยมโตโยต้ารถคันนี้คือความจริงทะเบียนชัดเจนนะแต่ต้องขอเบลอไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมก็วิจารณ์กันไปพิจารณาแล้วคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรขับรถขี่รถหรือว่าจะขับเรือก็ตามนะอาจจะนำไปสู่การกระทำผิดทางพระธรรมวินัยแต่ว่าการซื้อกาแฟเองเนี่ยก็ผิดด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าผิดไม่เยอะเขาบอกมันเป็นแค่อาบัติโลกวัชชะคือโลกติเตียนเท่านั้นก็นั่นแหละครับหลายคนก็ยังมองอยู่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีบางคนบอกว่าอ้าวก็ถ้าสมมติท่านมีกิจของสงฆ์ที่ต้องไปทำจริงๆอ่ะแล้วไม่มีลูกศิษย์ลูกหาขับให้ท่านก็ต้องขับเองใช่ไหมแล้วขับรถเนี่ยอาจจะเกิดอาการง่วงกาแฟก็ถือเป็นน้ำปานะก็สามารถซื้อฉันเองได้แบบนั้นก็อาจจะไม่ผิดหรือเปล่าโลกโซเชียลน่ะมองลบเกินไปพี่ต้นกุ้งกิ้งน่ะมองลบเกินไปเพราะฉะนั้นควรมองบวกถูกไหมเมาดิดิฉันมองบวกมองบวกไงอะบวกเลยเปล่าเอ้ยใจเย็นบวกยังไม่ได้เอออ๋อคอสเพลย์หรือไม่ท่านก็อาจจะต้องมีความจำเป็นมีความจำเป็นหรือเปล่าจิบแจ้งง่วงถ้ามีคนขับให้เนี่ยท่านก็คงไม่ต้องขับถ้าท่านหิวล่ะก็เดินไปซื้อไก่มาชิมแก้ง่วงกี่โมงกี่โมงดูเวลาด้วยถ้าขนาดจิบน้ำยังไม่เป็นไรอ่ะจะฉันอะไรสักทีนะไม่น่าจะมีปัญหาดูแล้วมันก็ดูไม่สบายใจกับเหตุการณ์พวกนี้ครับคือเนี่ยเข้าร้านกาแฟก็มันรู้สึกไม่สบายใจแล้วถ้าไปหนักกว่านี้ไปยืนเข้าแถวข้างหลังซื้อหมักฝรั่งอะโยมเคี้ยวมีอะไรอะโยมง่วงง่วงไงแก้ง่วงไม่สบายใจจริงๆฮะส่วนเหตุการณ์